ถ้ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจสามารถที่จะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็มีผลกระทบต่อจิตใจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นทำยังไงเมื่อเรามีสิ่งที่มาท้าทายเราจะสร้างกำลังใจสร้างธรรมะบันดาลใจให้กับตัวเองได้อย่างไรในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะเสด็จออกบวชพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นเทวทูตทั้ง4การเกิดการแก่การเจ็บการตายและก็เจอสมณะทำให้พระพุทธเจ้านั้นได้ทางออกเพราะฉะนั้นทุกสังคมทุกอย่างมันมีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจในการที่จะปรับปรุงปรับตัวให้กับตัวเราอย่างไรพระพุทธเจ้านั้นเองก็ให้เราใช้ความคิดให้มันรอบด้านใช้โยนิโสมนสิการมองปัญหาให้ออกในส่วนด้านดีภาษาธรรมะใช้คำว่าอัตสาทะในส่วนที่เป็นด้านเสียเรียกว่าอาทีนวะและในส่วนที่เป็นทางออกทางรอดปลอดภัยนั้นเรียกว่านิสรณะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระบวนการคิดทั้ง3ด้านมองปัญหาให้รอบด้านหาทางออกจากปัญหาให้มันได้ถึงแม้ว่าโควิดจะมีผลกระทบอย่างไรแต่ถ้าเราพยายามเปิดใจใฝ่ธรรมและพยายามเปิดใจที่จะเรียนรู้เอาปัญหามาเป็นบทเรียนก็จะไม่มีความทุกข์จะไม่เจอปัญหามาท่วมทับกับชีวิตของเราให้เราปรับวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ใช้ในปัจจุบันก็คือ New Normal การปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่น้อมใจเข้าหาธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นธรรมะโอสถช่วยเยียวยารักษาใจคือถ้ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจสามารถที่จะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี